การเดินทางอวกาศเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานนะครับทำให้นักบินจำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าอย่างหนึ่งนั้นก็คือผ้าอ้อมครับนักบินอวกาศใส่ผ้าอ้อมในบางสถานการณ์ครับนั่นก็คือในขณะที่ยานอวกาศเดินทางขึ้นจากพื้นโลกตอนที่เดินอยู่ในอวกาศหรือในเวลาที่เข้าห้องน้ำไม่สะดวกเช่นตอนเตรียมตัวปล่อยยานอวกาศที่นักบินอวกาศต้องนั่งประจำที่และรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดหลายชั่วโมงนะครับนักบินอวกาศจึงจำเป็นต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปในชุดอวกาศครับ